าคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมในเบรกนี้นะคะเรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดกันต่อนะคะตำรวจคอมมานโดได้รวบตัวบิ๊กพีวงไทยคูนค่ะที่ซุกกัญชานะคะคาบ้านพักในย่านรามอินทราก่อนที่จะมีการขยายผลค้นแหล่งเพาะปลูกภายในบ้านพักย่านนนทบุรีด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดกองปราบปรามนะคะนำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมนายวัชรพลหากลิ่นดีหรือบิ๊กพีวงไทยคูนค่ะซึ่งในตอนนั้นเขากำลังนอนหลับอยู่ในบ้านเลขที่33/20ในซอยรามอินทรา65แยก4ถนนรามอินทราที่กรุงเทพมหานครนะคะและจากการตรวจค้นก็สามารถยึดของกลางเป็นกัญชาอัดแท่งหนัก 1.3 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 720,000 บาทค่ะซึ่งได้ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวก่อนที่จะขยายผลไปบ้านพักอีกหลังหนึ่งนะคะในย่านบางกรวยที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นบ้านพักของนายวัชรพลเช่นกันค่ะในเบื้องต้นพบต้นอ่อนกัญชาหลายต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาผลิตและจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่5กัญชาและครอบครองยาเสพติดประเภทที่5กัญชาเพื่อจำหน่ายก่อนที่จะนำของกลางทั้งหมดที่ตรวจค้นได้มาแถลงผลที่บ้านพักของผู้ต้องหาที่จังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับนายวัชรพลหากลิ่นดีฉายาบิ๊กพีนะคะเขาก็เป็นนักร้องนำวงไทยคูนค่ะซึ่งวงไทยคูนนี้นะคะเป็นศิลปินกลุ่มแนวเพลงฮิปฮอปผสม R&B ค่ะซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะได้แก่นายเจซีนสะอาดปากฉายาฮาร์มานิสหรือว่า JCN นายเดนนิสดาจบหาฉายาเมนิสหรือเดนนิสนะคะนายคริสบุญมากฉายา KKนายณัฐวุฒิครากรฉายา NAWT หรือแนทนายดันนี่บันทองฉายาคาร์ดิแลกหรือแดนนี่บีและนายวัชรพลหากลิ่นดีฉายาบิ๊กพีค่ะมาติดตามความคืบหน้าคดีของพระธรรมชโยนะคะศาลจังหวัดธัญบุรีก็ได้ออกหมายจับพระธรรมชโยอีกหนึ่งคดีค่ะขณะที่ DSIA นะคะก็บอกว่ามีความจำเป็นที่ยังต้องใช้มาตรา44ควบคุมในบางพื้นที่ค่ะศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับพระธรรมชโยอีกหนึ่งคดีนะคะในคดีขัดคำสั่งการรายงานตัวตามคำสั่งเรียกรายงานตัวค่ะส่วนอำนาจตามมาตรา44ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายนะคะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่แต่ก็มีการผ่อนปรนในบางพื้นที่ค่ะและหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจค้นพื้นที่วัดพระธรรมกายสาขาอื่นนอกเหนือจากพื้นที่ควบคุมก็สามารถขอหมายศาลไปค้นหรือกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนที่ใช้หมายศาลไม่ได้นะคะก็จะเสนอตามข้อ2ของมาตรา44คือการกำหนดพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมค่ะทั้งนี้นะคะ DSI ยังปรับรูปแบบการทำงานใหม่คือยึดการข่าวนำให้เข้มข้นขึ้นค่ะพร้อมทั้งให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจัดระเบียบความเรียบร้อยในพื้นที่ควบคุมติดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อีกทั้งยังมีการห้ามระดมคนสอดส่องดูแลเรื่องอาวุธและกรณีการปิดบังอำพรางใบหน้าของศิษยานุศิษย์ที่เข้าออกวัดพร้อมกำชับให้ด่านตรวจร่วมเฝ้าระวังการขนอาวุธที่จะเข้ามาในพื้นที่ด้วยค่ะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าพอใจการทำงานของ DSI ค่ะและก็บอกว่ายังคงต้องใช้มาตรา44ในบางพื้นที่อยู่ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านได้กล่าวถึงการดำเนินการกับวัดพระธรรมกายและพระธรรมชโยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยุติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายยังมีตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประจำอยู่นะคะทุกอย่างก็ดำเนินไปตามขั้นตอนและกระบวนการส่วนพื้นที่ไหนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สงสัยก็ออกหมายค้นไม่ใช่หยุดแค่นี้และจะต้องมีการตรวจค้นไปเรื่อยๆเพื่อหาตัวพระธรรมชโย
ส่วนสถานะของพระธรรมชโยในตอนนี้นะคะก็คือเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีหากเจ้าหน้าที่พบเจอก็จับกุมทันทีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาถ้าศาลไม่ให้ประกันก็จับศึกค่ะส่วนการใช้มาตรา44นะคะบอกว่าไม่ได้ใช้ทั้งหมดใช้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่เหลือก็ค่อยๆยกเลิกไปและกำลังพิจารณาอยู่ค่ะถ้ามั่นใจว่าข้างในวัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดความปลอดภัยกับประชาชนได้ทั้งหมดและสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติก็จะยกเลิกทั้งหมดคงมาตรา44ไว้ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะเพียงแต่ให้ตำรวจสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้นเองค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวบางสำนักนะคะพยายามถามว่ารัฐบาลพอใจกับการปฏิบัติงานของ DSI ในครั้งนี้หรือไม่พลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าพอใจนะคะเพราะ DSI ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างละมุนละม่อมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะกับพระขณะเดียวกันพลเอกประวิตรยังแสดงความไม่พอใจต่อคำถามของสื่อในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนพระธรรมชโยจะยังอยู่ในประเทศหรือไม่ไม่สามารถบอกได้ค่ะเขาก็น่าพอใจนะเขาก็ทำได้ตลอดเขาก็ทำไปเรื่อยๆแต่มันก็ต้องใช้เวลาคือถ้าคุณจะไปใช้กำลังแล้วทำให้เกิดความเสียหายภาพรวมมันจะเสียไปทั่วทั้งประเทศเสียต่อต่างประเทศด้วยนี่เขาทำออกมาดีแล้วคุณจะเอายังไงกันใช่ไหมล่ะคุณย้ายเขาตีกับพระนะให้เขาไปไล่จับพระนะนะผมไม่เข้าใจอ่ะ13มีนาคมวันนี้นะคะเป็นวันช้างไทยค่ะหลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมอย่างคึกคักค่ะเริ่มกันที่สวนนงนุชจังหวัดชลบุรีนะคะนายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาและคณะผู้บริหารนำช้างแสนรู้75เชือกค่ะมาร่วมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปจากวัดสามัคคีบรรพตโดยมีพระครูเกษมกิติโสพลหรืออาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสนะคะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับโขลงช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันช้างไทยประจำปี2560ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดงานวันช้างไทยอย่างยิ่งใหญ่มีการจัดขบวนโขลงช้างทุกเพศทุกวัยรวมทั้งสิ้น75เชือกพิธีฮ้องขวัญช้างโต๊ะจีนบุฟเฟ่ผลไม้ช้างนะคะโดยพังฟ้าแจ่มลูกช้างป่าอายุประมาณ8เดือนนะคะซึ่งยังไม่หย่านมเลยที่ติดบ่วงพลานดักสัตว์ได้รับบาดเจ็บในเขตชายป่าอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีก็ได้เข้าร่วมในพิธีเพื่อรับขวัญเป็นสิริมงคลให้หายจากอาการบาดเจ็บด้วยค่ะมาต่อกันที่สารประกรรมนะคะภายในศูนย์โคชศึกษาที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับนายจรินทร์จักรภาคอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันทางที่ล่วงนายไหว้สารประกรรมทุกครั้งโดยมีหมอช้างผู้ซึ่งเคยผ่านพิธีคล้องช้างป่าในอดีตนำประกอบพิธีดังกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะโครงการ UFN World ของอบจ.สุรินทร์ได้จัด กิจกรรมการแสดงฉากช้างต่างๆนะคะรวม6ฉากที่ยิ่งใหญ่นะคะมีนักแสดงหลายร้อยคนทั้งชาวบ้านและช้างสีพันธ์ประธานกลุ่มคชสังคู่แผ่นดินและประธานชมรมพระคชบาลและวังช้างอยุธยาแลพะเนียดได้จัด กิจกรรมเนื่องในวันช้างไทยมีการทำบุญและก็ประพรมน้ำมนต์ช้าง60เชือกเพื่อความเป็นสิริมงคลจากพระครูเกษมจันทรวิมลหรือพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันนะคะจากนั้นดร.สุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะรวมไปถึงมีการยืนสงบนิ่งถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา59วินาทีจากนั้นก็มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้างซึ่งก็มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกล้วยอ้อยแตงโมและผลไม้ต่างๆที่ช้างชื่นชอบตามด้วยการแสดงยุทธหัตถีค่ะและทั้งหมดก็คือ Bright News Headline ในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะดิฉันและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ